แล้วมันมีเหตุผลอะไรบ้างที่มันชอบทำให้ใครหลายๆคนเลิกกันทั้งๆที่ยังรักอยู่อย่างแรกเลยเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตัววิเวงอาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดทีเดียวเพราะตัววิเวงอาจจะไม่เคยอยู่ในฐานะของการที่เลิกกันทั้งๆที่ยังรักซะทีเดียวแต่ว่าตัววิเวงก็มีประสบการณ์ในการที่พูดคุยกับใครหลายๆคนแล้วพอจะทราบมาเชื่อว่าในการตัดสินใจเลิกกันมันคงมีคนใดคนหนึ่งที่รู้สึกมากกว่าหรือว่ารู้สึกน้อยกว่าหรือว่าอยากจะเลิกหรือไม่อยากจะเลิกแต่มันคงมีเหตุผลบางอย่างแหละที่มันเหนี่ยวรั้งกันไม่ได้แล้วถึงทำให้เกิดเป็นการแยกทางกันตรงนั้นเหตุผลแรกเลยที่อิมมักจะได้ยินบ่อยๆเลยก็คือความรักของเราสองคนมันไม่ใช่แค่เราสองคนแต่มันมีคนรอบข้างเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้เป็นปัจจัยหลักๆเลยที่ทำให้ความรักของใครหลายๆคนต้องจบลงด้วยการเลิกรากันเพราะว่ามีคนรอบตัวเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าพอมีใครสักคนนึงมาพูดถึงอีกคนนึงของเราหรือพอเรามีปัญหาอะไรกันแล้วเราไปปรึกษาคนอื่นแล้วคนอื่นก็จะมีการพูดมีการอยากจะให้เราทำอะไรยังไงอ่ะมันก็เข้ามามีผลแล้วก็มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของตัวเราเองเพราะแบบนี้ล่ะค่ะมันก็เลยทำให้ตัวเราเองมักจะเลือกและตัดสินใจอะไรไปตามแรงโน้มถ่วงตรงนั้นแล้วยิ่งถ้าความรักของใครหรือความสัมพันธ์ของใครเนี่ยมีคนรอบๆตัวหรือคนรอบข้างเขาไม่ถูกใจเราหรือเขาไม่ยอมรับในตัวเรามันก็เป็นเส้นทางที่ไปต่อกันได้ไม่นานเนาะหรือถ้าไปกันได้สุดท้ายมันก็จะจบลงด้วยการเลิกลาอยู่ดีแล้วการเดินออกมาก็คงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่หลายๆคนเลือกทำอย่างที่สองเลยที่มักจะได้ยินก็คือเรื่องของการที่เราเนี่ยยิ่งพยายามแล้วเรายิ่งเหนื่อยมากๆในความสัมพันธ์ตรงนั้นพยายามคุยแล้วนะเพื่อหาตรงกลางที่จะอยู่ร่วมกันว่ามันควรจะออกมาเป็นในรูปแบบไหนดีหรือว่าเราควรจะปรับกันตรงกลางตรงไหนดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยยิ่งพยายามมากเท่าไหร่ยิ่งปรับกันมากเท่าไหร่มันก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งเหนื่อยแล้วก็ไปกันไม่ได้สักทีเข้ากันไม่ได้สักทีจนนำมาสู่การเลิกกันสาเหตุที่3เลยที่มักจะได้ยินก็คือการมีคนรักเก่าที่เข้ายังมาเกี่ยวข้องกันอยู่เขาอาจจะมองว่าเอ้ยแยกทางกันแล้วแล้วเพราะอะไรยังต้องติดต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยหรือบางคนอาจจะมาในลักษณะของการที่ยังต้องติดต่อกันเพราะมีพันธะต่อกันไม่ว่าจะเป็นลูกเป็นหนี้สินแต่มันแอบเหนื่อยเหมือนกันนะคุณผู้ฟังที่แบบจะต้องมีอะไรแบบนี้ในชีวิตอะบางทีมันก็เจ็บปวดจากตรงนี้เหมือนกันเนาะแล้วมันก็จะนำมาสู่ความหวาดระแวงความไม่เชื่อใจคนบอกลาเจ็บปวดแค่ไหนเนี่ยคิดว่าคนฟังก็คงเจ็บปวดมากกว่าเพราะเขาไม่ได้เป็นคนเลือกที่จะออกไปจากตรงนั้นปัญหาเรื่องของคนสองคนเนี่ยมันอาจจะมาจากในเรื่องของการที่เราเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของเวลาไม่ตรงกันเราอาจจะเข้ากันไม่ได้ในเรื่องของหน้าที่การงานหรือมันมีปัจจัยอีกหลายๆอย่างมากๆเลยที่นำมาสู่เขาว่าเราเข้ากันไม่ได้เนาะทำให้คนสองคนไม่สามารถคบกันไปแล้วก็ไปต่อกันได้ตามที่คาดหวังไว้เรายิ่งบางคนฝืนต่อไปมากๆสุดท้ายมันเหนื่อยมันเจ็บปวดแล้วก็ต้องเลิกลากันอยู่ดีในท้ายที่สุดแล้ว